เมนูนักเก็ตไก่งาขาวเทงาขาวตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วจนกระทั่งสุกหอมแล้วปิดไฟนำงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกมาปั่นให้ละเอียดเตรียมไว้ใส่เนื้อไก่บดลงในภาชนะตามด้วยเกลือไทยเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกปั่นจนละเอียดนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นทรงให้สวยงามนำไปนึ่งในน้ำเดือดนานประมาณ 15-20 นาทีหรือรอจนกระทั่งสุกนำนักเก็ตไก่ที่นึ่งสุกแล้วมาคลุกกับแป้งทอดกรอบจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกงาขาวตราข้าวทองให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสพริกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูนักเก็ตไก่งาขาวครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ